ฟังนิทานกันแล้วชาวประมงหนุ่มคนหนึ่งได้แล่นเรือออกไปจับปลากลางทะเลเขาจับปลาประหลาดได้หนึ่งตัวมีดวงตาสวยงามเหมือนกับตามนุษย์ทั้งยังมีกุญแจทองห้อยคออีกปลาตัวนี้พูดได้เหมือนคนฉันเป็นลูกสาวของพระสมุทรถ้าเธอปล่อยฉันไปฉันจะพาเธอไปวางใต้ทะเลแล้วจะให้รางวัลอย่างงามเลยเชียวนะปล่อยฉันไปเถอะปลาประหลาดนั้นได้บอกกับชายหนุ่มชายหนุ่มได้ยอมทำตามข้อเสนอของพระธิดาพระสมุทรเขาได้เกาะคลีบของปลาเอาไว้แน่นแล้วปลานั้นก็ได้พาเขาแหวกว่ายไปในน้ำแต่หน้าประหลาดที่เขารู้สึกสบายเมื่อได้อยู่ใต้น้ำไม่สำลักน้ำเลยแม้แต่น้อยในระหว่างทางเขาก็ได้พบฝูงปลาน้อยใหญ่ปลาหมึกและปลาฉลามที่น่ากลัวในที่สุดก็มาถึงวังของพระสมุทรเป็นวังที่สวยงามประดับประดาไปด้วยไข่มุกและปะการังสีแดงทันทีที่ผ่านเข้ามาประตูวังร่างของปลาประหลาดนั้นก็ได้กลับกลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยเจ้าหญิงได้นำชายหนุ่มไปยังห้องไข่มุกที่ฝูงปลากำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เข้าไปในห้องท้องพระโรงทองซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติอันล้ำค่าจากใต้ทะเลเลือกเอาตามใจชอบเลยนะอยากได้อะไรก็หยิบไปได้เลยเจ้าหญิงได้ส่งกุญแจทองสำหรับเปิดหีบในมหาสมุทรให้ของมีค่านั้นช่างมากมายจนชายหนุ่มเลือกไม่ถูกและแล้วหญิงสาวผู้น่ารักเนื้อตัวได้ห่อหุ้มไปด้วยเกล็ดปลาสีเงินก็ได้เข้ามาใกล้กับเขาและได้กระซิบบอกข้างหูว่าเลือกหอยกาบเก่าๆเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะหญิงสาวได้แนะนำชายหนุ่มแปลกใจแต่ก็ทำตามคำแนะนำนั้นแทนที่เขาจะเลือกของมีค่าอื่นๆในท้องพระโรงกลับหยิบหอยกาบเก่าๆมาตัวเดียวเมื่อเจ้าหญิงได้ทรงทราบว่าเขานั้นเลือกอะไรก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนพาเขาไปส่งที่ประตูวังและให้สาวน้อยคนนั้นติดตามไปส่งเขาถึงฝั่งพอก้าวพ้นประตูวังสาวน้อยก็ได้กลายร่างเป็นปลาเงินในทันทีปลาเงินน่ารักและแสนดีชายหนุ่มจึงได้หลงรักเธอน่าเสียดายจริงๆที่เธอขึ้นไปบนบกกับฉันไม่ได้น่ะฉันอยากให้เธอแต่งงานกับฉันจังเลยชายหนุ่มได้พูดอย่างเศร้าๆขณะที่ว่ายน้ำขึ้นมาจวนจะถึงฝั่งปลาสาวได้ยิ้มพร้อมกับบอกว่าก็หอยกาบที่ท่านได้มานั่นไงไม่ว่าท่านจะปรารถนาอะไรท่านก็จะได้สมอย่างใจนึกชายหนุ่มเพิ่งรู้ว่าหอยกาบเก่าแก่ตัวนี้เป็นหอยวิเศษเขาจึงได้อธิษฐานตามใจปรารถนาเมื่อมาถึงฝั่งปลาเงินก็ได้กลายร่างเป็นหญิงงามก้าวขึ้นมาจากน้ำเดินเคียงข้างมากับเขาแต่เมื่อเขาได้มองไปรอบๆก็ไม่เห็นกระท่อมน้อยของเขาเกิดอะไรขึ้นบ้านนั้นหายไปไหนเขาไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาไปอยู่ใต้ทะเลเพียงไม่นานนั้นเวลาบนโลกกลับผ่านไปนานนับร้อยปีบ้านและครอบครัวของเขาจึงได้พังทลายและสูญหายไปกับกาลเวลาหมดแล้วโอ้ตายจริงถ้าพ่อแม่ของเรายังอยู่แล้วกลับคืนมาอยู่ที่นี่มันก็คงจะดีหรอกนะเขาได้คร่ำครวญด้วยความเสียใจทันทีที่พูดจบกระท่อมหลังน้อยของเขาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าด้วยอำนาจของหอยกาบวิเศษและที่หน้าประตูบ้านพ่อแม่ของเขางวงเงียตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับอันยาวนานเอ๊ะทำไมเราถึงหลับเป็นตายอย่างนี้นะโอ้ยแม่ของเขาได้บ่นพึมพำแปลกใจกับการนอนหลับในครั้งนี้มากพ่อแม่ดีใจมากที่ลูกชายนั้นกลับมาจากทะเลพร้อมกับเจ้าสาวและให้การต้อนรับสมาชิกมาอย่างอบอุ่นครอบครัวของชายหนุ่มได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าเขาจะปรารถนาสิ่งใดหอยกาบวิเศษก็จะบันดาลให้ทุกอย่างเรื่องราวของเขาได้ล่วงรู้ไปถึงราชาผู้ปกครองเมืองพระราชาเป็นคนที่ใจร้ายและไม่มีศีลธรรมอยากได้หอยกาบวิเศษนี้จึงได้นำทหารมาที่บ้านของชายหนุ่มเพื่อแย่งชิงหอยกาบวิเศษแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าพระธิดาพระสมุทรได้ช่วยบันดาลให้เกิดคลื่นลูกใหม่ท้าโถมเข้ามาหาฝั่งพัดร่างของพระราชาใจร้ายลงสู่ทะเลและจมลงก้นบึ้งชาวเมืองจึงได้พร้อมใจกันแต่งตั้งให้ชายหนุ่มนั้นเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองสืบมา